ดาวดาวไหนคะก็ป่าครับไม่มีอะไรครับแล้วนี่คุณมาหาใครครับเนี่ยพอดีฉันชื่อสีค่ะฉันจะมาสมัครงานเป็นแม่บ้านที่นี่ค่ะสมัครงานผมไม่ได้รับแม่บ้านเลยครับพอดีฉันอะเห็นว่าคุณอะอยู่คนเดียวฉันก็คิดว่าถ้ามีแม่บ้านสักคนนึงอะมันก็คงจะดีค่ะสงสัยคุณมาผิดที่เลยนะครับตอนนี้นะผมไม่อยากรับใครทั้งนั้นแหละแล้วอีกอย่างนึงผมอยากอยู่คนเดียวและที่สำคัญผมไม่อยากอยู่ใกล้ผู้หญิงฉันเดาเอาค่ะแล้วฉันก็ทำงานด้วยแต่นะคะพ่อฉันอ่ะก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายส่วนแม่ก็เป็นโรคหัวใจกำเริบผัวฉันอ่ะมันก็ติดเหล้าเล่นการพนันลูกชายของฉันอ่ะมันก็จะเข้าโรงเรียนช่วยฉันด้วยนะคะพอแล้วโอ้โหคุณสาธยาเยอะไปแล้วนะพอแล้วไม่ต้องเล่าแล้วแสดงว่าคุณรับฉันเข้าทำงานแล้วใช่ไหมคะเปล่าผมกำลังจะบอกคุณว่าที่นี่ไม่ใช่สังคมสงเคราะห์ที่จะรับใครออกใครเข้าก็ได้นี่ผมว่าคุณไปหาที่อื่นเถอะไปทำเป็นหมาสำลักน้ำข้าวไปได้เฮ้ยจริงผมก็ไม่อยากจะรับหรอกนะแต่ก็ได้เห็นกับผู้หญิงตาเหลืองๆสักคนแต่ว่าทำอยู่ที่นี่เงินเดือนมันไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะและอีกอย่างนะที่สำคัญนะเวลาผมอยู่ตรงไหนเนี่ยห้ามคุณเข้ามาใกล้ค่ะได้ค่ะเพราะผมไม่ชอบผู้หญิงค่ะแล้วเคยผ่านงานอะไรมาบ้างกับเราผ่านงานเหรอคะผ่านมาเยอะมากเลยค่ะมีงานอะไรบ้างงานบวชงานวัดงานโกนงานทอดกฐินงานศพคุณจะบ้าหรือเปล่าผมไม่ได้หมายถึงงานพวกนี้หมายถึงว่างานบ้านงานเรือนเป็นแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะฉันทำได้หมดทุกอย่างค่ะเออทำกับข้าวเป็นอ่ะสิแน่นอนค่ะก็ดีละเมนูที่ผมชอบเนี่ยนะคุณจำไว้ให้ดีนะผมจะบอกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่ต้องจดนะไม่ต้องค่ะจำได้ใช่ไหมโอเคค่ะก็มีแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลชูชีบัสมั่นผัดหมี่แกงกะหรี่โป๊ะแตกและพวกต้มต้องทำให้ทุกวันด้วยเข้าใจไหมไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนแปะซะมะละผัดไข่น่องไก่แช่เหล้าเกาเหลาหมูตุ๋นจำได้ไหมจำได้ค่ะมีอะไรบ้าง